มนุษย์เนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดบนโลกใบนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้คำจำกัดความนี้แต่ว่าคุณนิสาบอกไม่แน่ใจเพราะว่าเรื่องที่แกได้เห็นได้รับรู้เรื่องราวของมนุษย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเนี่ยกลับปฏิบัติตนไม่ต่างไปจากสัตว์เลี้ยงชนิดหนึ่งทั้งจิตใจและร่างกาย บ้านของคุณนิสาเนะี่ยอยู่แถวหมู่บ้านที่มีชื่อแห่งหนึ่งอยู่บนถนนสุขาพิบาลหนึ่งเขตบึงกลุ่มหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่กินเนื้อที่กว้างขวาง,วางมีถนนเข้าได้หลายทางมีวัดมีชุมชนใกล้เคียงมากมายความที่อยู่ที่นี่มานานนับสิบปีก็ทําให้แกได้รู้จักกับผู้คนเกือบจะทั้งหมดที่เคยพูดคุยแล้วก็ที่เพียงเคยเห็นหน้า ในเจิมเป็นชายหนุ่มที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดข้างวัดใกล้ๆหมู่บ้านของคุณนิสาเขาไม่ต่างไปจากผู้คนในชุมชนสักเท่าไหร่ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีไรายได้แบบหาเช้ากินคำ่ำในเจิมมีครอบครัวแล้วเมียของเขาชื่อแดงรับจ้างซักรี่เสื้อผ้าของคนแถวนั้นเจิมกับแดงสองคนผัวเมียมาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้นานหลายปีมาแล้วตั้งแต่เจิมยังเป็นวัยรุ่นพ่อแม่พี่น้องของเขา คุณนิสาก็เคยเห็นแต่อีกสองปีต่อมาพวกเขาก็แยกย้ายกันไปหมดเหลือเจิมเพียงคนเดียวในห้องเช่านั้นในเจิมเรียนหนังสือไม่จบมสามท่าที่รู้มาเพราะว่าค่อนข้างเกเรเขาอาศัยมอเตอร์ไซค์ที่พ่อทิ้งไว้ให้ขี่รับจ้างหากินเลี้ยงตัวเจิมเกือบติดคุกเพราะไปคมขืนลูกสาวคนข้างบ้านแต่ในที่สุดก็ตกลงกันได้เขารับที่จะเลี้ยงดูเด็กสาวคนนั้น โดยมีคุณนิสาซึ่งเป็นประธานชมรมแม่บ้านเนี่ยเป็นคนไก่เกลียเจิมกับแดงก็เลยอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกันตั้งแต่นั้นมาชีวิตครอบครัวของเขาก็ไม่ราบรื่นนักเพราะว่าแดงในยังเด็กแล้วก็ในเจิมก็อารมณ์ร้อนขี้โมโหเอาแต่ใจตัวเองยิ่งพักหลังในเจิมเริ่มกินเหล้าเมาไม้รถก็ไม่ค่อยนำออกไปวิ่งรับจ้างเช่นเคยก็ทำให้มีปากเสียงกันอยู่เสมอแต่ผู้ที่เสียเปรียบก็คือแดง ซึ่งเป็นเมียที่จะต้องคอยเป็นท่ารองรับอารมณ์ร้ายของเขาตลอดมาต่อมาแดงก็เริ่มตั้งท้องในเจิมยังไม่อยากจะมีลูกซึ่งจะต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นเขาก็พยายามทุกวิถีทางที่จะให้แดงเอาเด็กออกทั้งการซื้อยามาให้แดงกินเพื่อขับประจำเดือนแต่ก็ไม่ได้ผลเหมือนฟ้าจะลิขิดมาแล้ว,วอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเมื่อเป็นอย่างนั้นก็เลยต้องปล่อยเลยตามเลยเมื่อครบกำหนดคลอด ทารกที่เกิดมามีอาการครบสมบูรณ์32ประการแดงผู้เป็นแม่ดีใจแล้วก็โล่งอกที่ลูกปลอดภัยและสมบูรณ์ดีแต่ความดีใจของเธอมีได้ไม่นานเมื่อลูกสาวที่เกิดมาอายุได้สองขวบเริ่มมีอาการเหมือนกับเด็กที่ปัญญาอ่อนแล้วก็ในช่วงหลังนี้ในเจิมไม่เพียงแต่ดื่มเหล้ายังหันมาเสพยาอีกด้วยแดงก็เลยต้องรับภาระหนักกว่าเก่าดีที่มีญาติพี่น้ององเธอคอยเกื้อกูล เมื่อลูกสาวของพวกเขาอายุได้สี่ขวบในเจิมก็ถูกจับข้อหาทำร้ายร่างกายเพรเาะเมาทั้งเหล้าทั้งยาแล้วอาละวาดกับผู้คนสิบปีที่ในเจิมต้องรับโทษแดงก็ต้องเลี้ยงดูลูกสาวที่ปัญญาอ่อนตามลำพังแล้วก็สิบปีที่อยู่ในคุกก็ไม่ได้ทำให้ในเจิมกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีได้เลยเหมือนกันคงจะเป็นนิสัยสันดานที่ฝังรากอยู่ในตัวตนเขาในเจิมนั่นแหละ มันมีเพียงแต่ทำให้เขาใจเย็นลงแล้วก็เลิกดื่มเหล้าได้เท่านั้นเองแต่ความเกเรก็ยังคงมีอยู่เมื่อเจิมพ้นโทษออกมาชาวชุมชนก็ได้แต่ภาวนาให้เขาเป็นคนดีขึ้นแล้วก็ดูมันจะเป็นอย่างนั้นเมื่อเจิมเริ่มต้นทำงานทำการอีกครั้งโดยการขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเช่นเดิมสังคมรอบข้างเริ่มให้โอกาสและให้อภัยแต่สังคมของยาเสพติดมันไม่ได้ให้โอกาสใครได้ตั้งตัว แค่เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นในเจิ่มก็หันเข้าหามันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าคราวนี้จะหนักกว่าเก่าซะอีกหลายปีผ่านไปผู้คนและชุมชนก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรายได้จากการขี่รถรับจ้างก็ย่อมจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยเงินทองที่จะช่วยเหลือครอบครัวก็น่าจะดีขึ้นแต่ก็เปล่าแดงยังคงต้องรับจ้างซักรีดเสื้อผ้าเลี้ยงดูลูกหนักเหมือนเดิมเพราะว่าเงินทองของเจิมจะหมดไปกับยาเสพติดเป็นส่วนมาก แล้วเรื่องเลวร้ายหน้าบัตรสีของมนุษย์ที่ถูกยกย่องว่าประเสริฐก็อุบัติขึ้นเมื่อชาวบ้านเริ่มสงสัยเพราะได้ยินเสียงลูกสาวปัญญาอ่อนของครอบครัวนี้ส่งเสียงร้องไห้โวยวายในขณะที่แดงไม่อยู่เนื่องจากเธอต้องไปส่ง้าคไกลๆหรือว่าไปตลาดหลายคนเฝ้าจับตาและเริ่มสงสัยในพฤติกรรมแปลกๆของนายเจิมผู้เป็นพ่อในที่สุดความลับก็ถูกเปิดเผยจนได้ในที่สุดเมื่อเด็กสาวปัญญาอ่อนเริ่มอาจเจียนอุกอกัก สร้างความสงสัยแล้วก็กังขาให้กับผู้คนรอบข้างเป็นอย่างมากแดงและชาวบ้านคนอื่นๆก็แอบซุ่มดูพฤติกรรมของนายเจิมแล้วได้รู้ว่าเขาคมขืนลูกสาวของตัวเองทุกครั้งที่เขาเสพยาจนเมาได้ที่จนกระทั่งลูกสาวตั้งท้องเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิแห่งหนึ่งก็บุกจู่โจมเข้าจับกลุม ในขณะที่ในเจิมกำลังปฏิบัติกรารชดได้อย่างคาหนังคาเขาแดงอพยพครอบครัวพาลูกสาวที่น่าสงสารย้ายจากชุมชนไปอยู่ที่อื่นได้สามเดือนแล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิบุกเข้าช่วยเหลือเธอคงจะอายแล้วก็อยากจะไปตั้งต้นชีวิตใหม่ส่วนในเจิมนั้นคุณนิสาเพิ่งจะทราบข่าวเมื่อสองวันที่ผ่านมาว่าหลังจากที่เขาต้องกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกครั้ง ก็โดนพวกนักโทษโดยการรุมทำร้ายเพราะรู้ว่าเจิม,มข่มขืนลูกสาวตัวเองโดนทำร้ายจนอาการสาหัสสมองของเขาได้รับความกระทบกระเทือนถึงขั้นกลายเป็นคนสติไม่สมประกอบถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในเรือนจำใครๆก็ต่างพากันพูดว่าในเจิมไม่มีทางหายอย่างแน่นอนไม่ใช่เพราะการรักษาไม่ดีแต่เป็นเพราะเวรกรรมชั่วของเขา คุณนิสาก็เห็นด้วยเพราะว่าต่อมาในเจิมก็จบชีวิตของความเป็นมนุษย์ที่เคยเป็นผู้ประเสริฐของเขาลงแต่เพียงแค่นั้นคนต่างจังหวัดนี่เขามักจะทำนาแล้วก็ปลูกพืชผักไปตามเรื่องตามราวชีวิตส่วนใหญ่ก็เลยผูกพันอยู่กับ การเกษตรอย่างแน่นแฟ้นส่วนอาหารการกินก็เพียงแต่แบกแหใส่หลังแล้วก็เหวี่ยงลงในหนองในบึงหรือว่าไม่ก็อาจจะใช้เบ็ดรวมถึงวางไข่เมื่อได้ปลามาแล้วก็มักจะหาผักเครื่องเคียงที่มีอยู่ทั่วไประหว่างทางติดมือมาด้วยในมือนั้นก็จะมีอาหารทั้งผักทั้งปลาและหากรวมถึงน้ำพริกกะปิสักถ้วยก็ต้องถือว่ามือนั้นสุดยอด ชาวนาพื้นบ้านเป็นอยู่อย่างนี้มาช้านานจนผู้คนเกิดความเคยชินและเมื่อถึงเทศกาลงานบุญชาวบ้านย่านถิ่นต่างก็ต้องตรเตรียมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับงานบุญกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อให้โอกาสสำคัญอย่างนี้ดำเนินไปด้วยดีคนไทยที่เป็นชาวพุทธนี้ไม่ว่าจะอยู่ส่วนใดของประเทศต่างก็ยึดถือจารีตและวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายคละเคล้ากันไปก็เลยไม่ค่อยมีใครพาเหล่าพากอ ทำเรื่องเสียหายให้เป็นที่คอรหาของชาวบ้านกันนักแต่ความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนใครจะรู้ว่าพื้นบ้านที่เคยสงบร่มเย็นมายาวนานอย่างบ้านโพจะต้องมาประสบกับเรื่องราวที่อดสูและน่าอับอายจนเกินกว่าที่จะให้อภัยผู้เป็นต้นตอของเรื่องเฉาวนี้ได้เรื่องมีอยู่ว่าบ้านหลังหนึ่งมีลูกสาวอยู่สี่คน อายุ12ปี15ปี17ปีแล้วก็20ปีแม่มีอาชีพขายของชํำเล็กๆน้อยๆส่วนพ่อก็มีอาชีพหลักเป็นเจ้ามือไฮโลงานการไม่เคยทำเป็นเรื่องเป็นราวแต่ก็ถือเป็นอาชีพหนึ่งของพ่อ,อในแต่ละวันผู้เป็นแม่ก็จะค้าขายไปตามปกติส่วนลูกสองคนเล็กในกำลังเรียนหนังสือ อีกสองคนก็เรียนจบประถมต้นออกมาแล้วช่วยงานบ้านแล้วก็รับจ้างชาวบ้านเกี่ยวข้าวไปตามเรื่องฝ่ายผู้เป็นพ่อของลูกทั้งสี่คนทุกๆวันไม่ว่าจะเล่นได้หรือว่าเสียเป็นต้องเมากลับมาแล้วก็ทุกครั้งจะต้องหาเรื่องพานทุบตีภรยาจนกระทั่งหล่อนต้องหนีไปบ้านอื่นสักพักหนึ่งรอจนกว่าสามีจะหลับจึงจะกลับเข้าบ้านและพอถึงรุ่งเช้าของวันใหม่เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมา ก็เหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเสียงทะเลาะตบตีเสียงด่าลูกมีอยู่ทุกวันจนชาวบ้านเคยชินและไม่มีใครใส่ใจต่อเสียงทะเลาะเบาแวงจนกลายเป็นว่าหากวันไหนไม่ได้ยินเสียงนี่จะรู้สึกเหงากันไปเลยลูกๆของครอบครัวนี้เผชิญกับเรื่องทำนองนี้มาตั้งแต่เด็กทุกคนก็เลยชินชาแล้วก็กลายเป็นเรื่องสามัญเช่นเดียวกันเช้าวันหนึ่งมีเสียงโกลาหลเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เสียงแม่ใช้ไม้กวาด วาดลงไปบนร่างลูกคนที่สองอย่างไม่นับแรงตีที่ดังเพีย้ยเพีย้ยตลอดเวลาบอกใครใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมารู้ว่าคนที่เป็นแม่ต้องโกรธจัดถึงขนาดตีลูกเพราะแต่ไหนแต่ไรามาไม่เคยมีใครได้ยินเสียงหรือว่าแววข่าวว่านางจะตีลูกก็หล่อนรักลูกของหล่อนจะตายไปมึงบอกมันนะนางลูกไม่รักดีมึงไปท้องกับใครมาเสียงแม่นีสั่นเครือแล้วก็เครียดแค้น ไม่รอฟังคำตอบและกลับกระนำตีต่อไปอย่างไม่นับอ่าเสียงโอ้ยโ้ยร้องไห้ดังไม่ได้ขาดฉันบอกแม่ไม่ได้หรอกอย่าให้ฉันบอกเลยอย่าบังคับฉันเลยเจ็บแล้วโอยทำไมจะบอกไม่ได้ที่เองไปนอนกับมันมายังทำได้เรื่องแดงถึงขนาดนี้แล้วจะมาปกปิดอะไรกันอีกบอกมานะทำห้บอกเองตายคำพูดของแม่ถึงแม่จะฟังดูเหี้ยมโหดแต่ว่าไม่มีแม่คนไหนหรอกที่จะใจคอโหร้าอย่างนี้ เพียงแต่เรื่องที่เกิดขึ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องใหญ่ที่นำมาสู่ความเสื่อมเสียของวงตระกูลและแม้ว่าวงตระกูลน้องเธอจะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่ามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งแหวงทั้งบางแต่ศักดิ์ศรีของความเป็นคนที่มีเทือกเถวเหล่ากอเรื่องแบบนี้พอเกิดขึ้นแล้วคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนบอกมานนะอย่าให้แม่ต้องตีเองอีกเลยนังลูกไม่รักดี จนเสียงลูกคนโตพยายามจะห้ามปรามแม่พอเธอแม่พอเธอค่อยคยพูดค่อยๆจากันดีกว่าอย่ายุ่งนะเรื่องนี้จะต้องกระจ่างถ้ามันไม่ตอบกูจะตีให้ตายไม่พูดเปล่านางใช้ด้ามไม่ฟาดควาดลงไปอีกซึ่งเวลานี้ไม้มันแตกจนบาดเข้าไปในเนื้อของลูกสาวคนต้นเรื่องจนเลือดไหลเป็นแนวเยิม้มนางก็อ่อนแรงจนเกินกว่าจะตีลูกต่อไปได้ก็ได้จะนั่งเอามือกุมขมับร้องไห้อย่างสุดกัน้น ทำไมถึงเป็นอย่างนี้เลี้ยงลูกออกมาไม่เคยต้องให้อดอยากเลยมีโอกาสอยากได้อะไรก็หาซื้อให้ทุกอย่างไม่น่าจะปล่อยตัวปล่อยใจหลงระเริงไปกับใครจนท้องป่องออกมาประจานอย่างนี้แม่ก็ร่ำไห้ไม่หยุดนางก็หันไปมองรอบบ้านจะปรึกษากับสามีก็ไม่เห็นหัวคงจะไปเล่นที่ไหนอีกแล้วไม่รู้เป็นหัวหน้าครอบครัวประสาอะไร เกิดเรื่องราวอะไรขึ้นในบ้านไม่เคยต้องรับรู้อะไรสักอย่างมัวแต่ไปสมหัวเล่นการพนันจนลูกเต้าเสียผู้เสียคนอย่างนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจคิดถึงชะตากรรมว่าทำไมน้อชาตินี้เกิดมารับความทุกข์ทรมานทั้งสามีที่ไม่ค่อยจะได้เรื่องใดราวชีวิตไม่เคยได้สุขสบายเหมือนอย่างที่เคยฝันไว้เมื่อครั้งยังเป็นเด็กสาวเลยกลับต้องมาตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก คิดแล้วก็ยิ่งช้ำใจจนกลั้นน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาอีกระลอกนึงไม่ได้จันทราเอ๋ยเอ็งบอกแม่มาเถอะเอ็งจะให้แม่ตีเอ็งยันตายเลยหรือ,อยังไงเอ็งรู้ไหมไม่ว่าเอ็งจะเจ็บสั้แค่ไหนแต่หัวใจแม่ในะยิ่งเจ็บมากกว่านางข่มใจยอมพูดดีๆกับลูกเพราะใช้ไม้แข็งมาตั้งนานแล้วมันก็ยังไม่ได้ผลบอกแม่มาเถอะรับรองถ้ารู้แล้วแม่จะไม่เอาเรื่องเอาราว แต่เองรู้ไหมว่าเมื่อเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาคนที่เป็นแม่นะ่ะจะต้องรับรู้แม่งั้นจะมองหน้าใครเขาได้แม่ถ้าฉันพูดแล้วแม่ต้องสัญญาก่อนนะว่าจะไม่เอาเรื่องกับฉันอีกแม่สัญญาแม่ไม่เอาเรื่องหรอกเออคนอื่นๆออกไปให้หมดก่อนเสร็จแล้วแม่ก็ไล่ลูกทั้งสามคนออกไปเพราะยังไม่อยากให้ทุกคนรู้เรื่องทั้งหมดฉันฉันท้องกับพ่อจะแม่ ความตั้งใจที่จะฟังคำพูดของลูกสาวเปลี่ยนเป็นอาการช็อกขึ้นมาทันทีฮะอ,อะไรนะเอ็งว่าอะไรนะฮะจริงๆจะแม่ฉันท้องกับพ่อเธอปล่อยโฮออกมาดังลั่นพร้อมๆกับที่ลูกทุกคนเดินเข้ามาเดือนลูกสาวคนโตก็พูดขึ้นบ้างเชื่อมันจะแม่ไม่เฉพาะมันหรอกฮะ คงคงไม่ในหมายความว่าเองก็ถูกพ่อเองทําร้ายนะใช่จ้ะแม่ฉันด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่ฉันกับจันทรานะแม้แต่อิมาลีกับบุงหาก็ถูกพ่อข่มขืนกันหลายปีมาแล้วละแม่เดือนบอกกับแม่อย่างสุดกลั้นแล้วก็ร้องไห้นางแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าข้อความจากปากลูกมันโหดร้ายเหลือเกินมันโหดร้ายเกินไปสําหรับหล่อนที่อยู่ในฐานะของเมียและแม่ นางซึมไปถนัดตาและนั่งอยู่อย่างนั้นจนถึงเย็นข้าวปลาไม่กินหน้าที่ต่างๆภายในบ้านนางไม่สนใจใดๆทั้งสิน้นทุกอย่างก็ตกเป็นหน้าที่ของเดือนลูกสาวคนโตไปโดยปริยายไอ้ปัวระรยำทำไมมึงถึงเลวอย่างนี้แม้ว่าจะค่ำมืดแล้วแต่นางก็เดินลงจากบ้านลูกๆทุกคนไม่รู้ว่าเธอจะไปไหนเห็นแต่เพียงเธอเรียกรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วนั่งซ้อนท้ายไป ล่อยให้บรรยากาศในบ้านเงียบเชียบและวังเวงจนพักใหญ่เสียงของพ่อบ้านก็ดังขึ้นมาแตกไกลไอไหนกันหมดวะข้าวปลาไม่เห็นหาหาข้าวปลาพ่อฮะปรากฏว่ามีเสียงตอบจากเดือนลูกสาวคนโตที่ฟังดูห้วนและกล้านทำไมไม่กินมาจากข้างนอกละ่ะกลับมามืดอย่างนี้ก็นึกว่ากินมาแล้วสิไม่มีรกักวันนี้ไมไ่ทำกับข้าว ผู้เป็นพ่อหันควับมายังกระเสือหมายตะครุบเหยื่อไอ้เนี่วันนี้มึงพยองอย่างนี้เดี๋ยวกูตเตะสลบเอ้ยหยุดนายแก่ตันหากลับวันนี้มึงติดคุกแนะ่เสียงของแม่ดังขึ้นพร้อมๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกสองนายยืนประกบข้างอยู่ทำไมทำไมาเอาตำรวจมาทำไมคุณตำรวจครับจะจับผมข้อหาอะไรไม่ทราบข้อหากระทำชำเราลูกในไส้ครับ พูดเพียงแค่นั้นอาการเมาเลยหยุดทันทีสีหน้าเผือดทันตาเขามองไปที่ลูกๆสายหน้าแทบไม่เชื่อหูตัวเองจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจเดี๋ยวดิฉันจะไปให้การต่อที่โรงพักเสียงแม่เด็ดขาดที่สุดตำรวจล็อกแขนผู้เป็นพ่นพอและสามีก่อนที่จะลากลงบันไดนำขึ้นรถกระบะของโรงพักก่อนจะหายไปในความมืดภายหลังการสอบสวนได้ความว่าผู้เป็นพ่อเนี่ยถือโอกาสทุกครั้งขณะที่ทะเลาะกับแม่ จนแม่หนีไปบ้านญาติเพื่อจะรอให้พ่อหลับจากนั้นเขาก็บังคับขืนใจลูกสาวตั้งแต่คนโตเรื่อยมาจนคนที่สองเริ่มโตก็ถูกบังคับขืนใจอีกมาช่วงหลังตันหากลับถึงขนาดลูกสองคนเล็กๆก็ต้องสองเวยกับความบ้าตันหาไปด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนแล้วทำสำนวนส่งให้อายการและฟ้องศาลตามลำดับศาลพิพากษาให้จำคุกในซ้อนในข้อหาบังคับข,ข่มขืนสายเลือดของตนเองคดีละ20ปี รวมทั้งหมด80ปีจำเลยให้การรับสารภาพแต่ว่าเป็นการรับสารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานก็ยังคงยืนกรานคำพิพากษาเดิมจำเลยได้ร้องและต่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์แต่ศาลอุทธรณ์ยืนคำพิพากษาเดิมคดีจึงยุติเท่านี้เพราะจำเลยยอมรับโทษระหว่างถูกจองจำอยู่ในเรือนจำในซ้อนถูกนักโทษด้วยกันข่มเหงรังแกและแกล้งสาราพัด พราะทุกคนต่างเกลรดนักโทษที่ถูกคุมขังด้วยข้อหานี้เขาอยู่ในเรือนจำได้เพียงสองเดือนก็เสียชีวิตลงเนื่องจากร่างกายบอบช้ำเกินกว่าจะทนทานได้ศพของเขาไม่มีญาติไปรับทางเรือนจำจึงส่งต่อไปยังวัดใกล้เคียงส่วนแม่ลูกทั้งห้าชีวิตหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการในชั้นศาลก็อพยพครอบครัวเข้ามาทำกินในกรุงเทพจนสามารถตั้งหลักปักฐานกันได้อีกวาระหนึ่ง ทุกวันนี้ลูกลูกทุกคนมีครอบครัวให้กำเนิดลูกหลานเป็นครอบครัวใหญ่ในเวลาต่อมาแต่ละคนดำเนินชีวิตอย่างปกติสุขและให้การดูแลแม่ของพวกเธอเป็นอย่างดีส่วนเรื่องราวในอดีตไม่มีใครพูดถึงตั้งแต่วันส่งตัวต้นเหตุเข้าไปรับกรรมเรื่องราวของครอบครัวนี้เป็นที่โจทย์ขานของชาวบ้านไปทั้งอำเภอจนค่อยๆเงียบลงถึงเวลานี้ก็นับได้รวม30ปีแล้ว แล้วก็กลายเป็นตำนานอันขมขื่นที่ไม่มีใครอยากจะให้เรื่องทำนองนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองเลยล่ะครับผมมีจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งส่งมาจากคุณป้าจำเนียนครับคุณป้าจำเนียนบอกว่ากเคยอ่านแต่นิยายเคยฟังละครวิทยุเรื่องแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง ซึ่งเป็นเรื่องของการทำทารุณแล้วก็ยังคิดอยู่เสมอว่าเขาเขียนเรื่องขึ้นมาให้ผู้ชมผู้ฟังสนุกสนานเท่านั้นเองเรื่องจริงๆคงจะไม่มีแน่ใครที่ไหนจะใจยักใจมานทำทารุณกรรมทำร้ายลูกเลี้ยงถึงขนาดนั้นเสร็จแล้วแกก็มาเจอเรื่องจริงๆเข้าจนได้แล้วแกก็เขียนจดหมายมาเล่าให้ฟังแกบอกว่าแกมาเป็นเพื่อนลูกสาวเพราะว่าลูกสาวเนี่ยคลอดบุตร บ้านที่ลูกสาวลูกเขยอ,อยู่เป็นทาวน์เฮาส์แล้วก็มีบ้านอยู่ติดกันเจ้าของบ้านสามีพัญญาเนี่ยอายุเราๆสามสิบกว่าเห็นจะได้สามีเป็นพ่อไม้ก่อนที่จะมีพัญญาใหม่แล้วก็มีตัวพ่อเนี่ยเขามีลูกสาวติดมาด้วยคนหนึ่งชื่อหนูนิดอายุแค่สิบเอ็ดสิบสองขวบส่วนภรรยาใหม่นี่ชื่อสมใจไม่มีลูก สามีในะชื่อถาวรภรรยาชื่อสมใจคุณถาวรแกไม่ได้อยู่บ้านหรอกลูกสาวบอกว่าแกไปทํางานที่ซาอุเก,กือบปีแล้วที่บ้านนี้ก็มีคุณสมใจซึ่งเป็นแม่เลี้ยงอยู่กับหนูนิดอยู่ด้วยกันแค่สองคนลูกสาวของป้าจำเนียนนี่เล่าให้ป้าจำเนียนฟังบอกว่าคุณสมใจคนนี้แกใจร้ายเหลือเกินแกเกลียดลูกเลี้ยงจนออกหน้าออกตาแล้วชอบทารุณลูกเลี้ยง ชาบ้านนี่สงสารเด็กกันทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะช่วยได้ยังไงป้าจำเนียนก็ฟังหูไว้หูเมื่อมาอยู่ได้สองสามวันถึงได้เห็นกับตาว่าคุณสมใจนี่แกใจร้ายจริงๆเอาเป็นว่าตั้งแต่ลืมตาตื่นนอนขึ้นมาแกก็เริ่มแผดเสียงดุด่าหนูนิดแล้วเวลาใช้อะไรไม่ทันใจแกก็จะทุบเอาตีเอาทันมือก็ใช้มือหยิบช่วยอะไรก็ได้ก็จะใช้สิ่งนั้นทุบตีว้างปาเข้าใส่เด็กเด็กนี่กลัวลานเลย ตอนนั้นเป็นตอนปิดเทอมพอดีหนูนิดไม่ได้ไปโรงเรียนด้วยคุณสมใจแกก็เลยโขกสับลูกเลี้ยงทั้งวันเห็นแล้วรู้สึกเวทนาสงสารเด็กเหลือเกินแล้วก็พลอยเกลียดคุณสมใจจนบอกไม่ถูกป้าจำเนียนแกลองลำดับความประพฤติของแม่สมใจนี่ให้ฟังคือเท่าที่เห็นด้วยตาตัวเอง คุณสมใจแกเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนในเจ็ดวัน,นี่แกจะอยู่บ้านไม่เกินสองวันนอกนั้นแกจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนมีทั้งผู้หญิงผู้ชายไปกินเหล้ากินเบียร์สนุกสนานกลับบ้านต้องเคยเลยเที่ยงคืนไปแล้วบางคืนก็เมามากเพื่อนที่มาส่งต้องประคองเข้าบ้านเมื่อคุณสมใจนอนดึกแกก็ตื่นสายจะตื่นเาวาๆสิบโมงสิบเอ็ดโมงตื่นมาแกก็จะให้หนูนิดชงกาแฟให้กินก่อนอื่นหนูนิดก็ต้องต้มน,น้ำเตรียมไว้บางวันตื่นเช้าอารมณ์ไม่ดี แกจะเอากาแฟร้อนๆสาดใส่เด็กกาแฟร้อนเนี่ยไม่ถึงก็ทําให้พองแต่ทําให้ผิวเนื้อแดงเป็นผื่นที่ป้าจําเนียนรู้เรื่องนี้ก็เพราะเห็นเด็กแอบร้องไห้ที่หลังบ้านแล้วแกก็เลยเอาครีมมาแอบทาให้สองครั้งเด็กตัวเล็กๆแค่นี้ต้องทํางานขวาดบ้านถูบ้านล้างจานทั้งหมดคุณสมใจไม่ทําอะไรเลยตอนเช้าก็ไม่ทํากับข้าวถ้ากับข้าวมีเหลือจากตอนเย็นเด็กถึงจะมีกับข้าวกินถ้าไม่มีก็ต้องกินกับน้ําปลา เพื่อนบ้านจะแอบเอากับข้าวไปให้หนูนิดกินก็ตอนที่คุณสมใจยังนอนหลับอยู่เกือบทุกวันถ้าคุณสมใจรู้ว่าเด็กได้กับข้าวที่ชาวบ้านให้แกก็จะด่าว่าเด็กหยาบคายเหลือเกินแล้วก็ตีด้วยไม้เรียวไม่มีนับแล้วคุณสมใจก็จะกล่าวหาว่าเด็กเนี่ยไปขอชาวบ้านทําให้แกอับอายขายหน้าไม่ได้คิดสักนิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายทําเลวเองส่วนตัวคุณสมใจจะสั่งก๋วยเตี๋ยวมากินหรือว่าออกไปซื้อกับข้าวใส่ถุงมากิน กับข้าวเหลือเนี่ยเด็กถึงจะได้กินเด็กนี่ผอมมากคงจะขาดอาหารป้าจำเนียนบอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณสมใจถึงได้จงเกลียดจงชังลูกเลี้ยงคนนี้นักทั้งๆท,ท,ที่เด็กก็ไม่ดื้อรั้นใช้อะไรก็รีบทําให้แต่ว่าเด็กตัวเท่านี้จะทําได้ดีเท่าผู้ใหญ่เนี่ยมันไม่ได้นะเห็นเด็กถูกด่าถูกตีเรื่อยๆก็น่าเศร้าใจเหลือเกินป้าจำเนียนคิดว่าคุณถาวรสามีของ นางสมใจเนี่ยคงจะส่งเงินมาให้เดือนหนึ่งมากทีเดียวถึงได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยด้วยการออกเที่ยวทุกคืนระยะหลังเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งตามมาด้วยแล้วก็นอนค้างคืนที่บ้านคุณสมใจจะกลับออกไปก็ตอนเช้ามืดนะผู้ชายคนนี้เป็นหนุ่มอายุอ่อนกว่าคุณสมใจมากป้าจำเนียนเห็นความประพฤติของคุณสมใจแล้วก็รู้สึกอนาจใจเหลือเกินสามีอุตส่าห์ไปทำงานเหนื่อยยากสายตัวแทบจะขาดกลางทะเลทรายหวังจะให้เมีอยอยู่สุขสบายสร้างหลักฐานเพื่อนอนาคต แต่เมียกลับใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายให้หมดไปโดยเปล่าประโยชน์ทั้งยังไม่ซื่อสัตย์ต่อสามีกล้งทำผิดศีลผิดธรรมอย่างไม่ละอายต่อบาปแล้วก็ไม่แคร์สายตาชาวบ้านเสียด้วยนะป้าจำเนียนบอกว่าสงสารหนูนิดเหลือเกินก็แอบให้เงินแล้วก็แบ่งกับข้าวให้แกแทบทุกวันแต่ต้องคอยให้คุณสมใจออกจากบ้านก่อนหรือว่าไม่อยู่บ้านถึงจะเอากับข้าวหรือว่าขนมให้เด็กได้หนูนิดก็เล่าให้ฟังบอกว่าแม่ของแกคือ ภรยาเก่าคุณทวรเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุรถชนกันถึงกับเสียชีวิตคุณทวรก็เลยมาอยู่กับคุณสมใจอยู่กินกันโดยไม่ได้แต่งงานเสร็จแล้วอยู่มาเช้ามืดวันหนึ่งก็เกิดเรื่องเพราะจู่ๆคุณทวรก็มาที่บ้านมาพร้อมด้วยตำรวจสองสาคนอ่าเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยคุณสมใจพาชายหนุ่มคนนั้มานอนที่บ้านด้วยก็คิดไม่ถึงว่าคุณทวัจะบินกลับเมืองไทยเงียบๆแล้วก็พาตำรวจมาเป็นพยานว่าเมียคบชู้เรื่องนี้ไปลงเอ่ยกันที่โรงพัก คุณถาวรขอแยกทางกับคุณสมใจวันนั้นคุณสมใจก็ขอมีสิทธิ์มีส่วนแบ่งบ้านที่อยู่ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันวันนั้นคุณสมใจหอบกระเป๋าเสื้อผ้าร้องไห้ออกจากบ้านไปคนเดียวทราบประชายชูก็ไม่รับผิดชอบซ้ํอยังพูดให้เจ็บใจอีกอว่าเพราะคุณสมใจใจง่ายเองเขาก็เลยสนุกด้วยเล่นๆทั้งๆท,ท,ที่คุณสมใจซื้อสร้อยทองเลดทองให้ใส่แล้วก็ให้เงินใช้ไปมากโขทีเดียวภายหลังเนี่ยป้าจำเนียนก็ รู้เรื่องมาว่าคุณถาวรเนี่ยรู้เรื่องนี้จากเพื่อนที่เขียนจดหมายไปบอกว่าคุณสมใจในี่ทารุณลูกแล้วก็ครบชู้เขาก็เลยบินกลับมาเงียบๆแล้วก็เฝ้าตามดูพฤติการคุณสมใจหลายวันแน่ใจว่าคุณสมใจครบชู้จริงๆเขากลัวตัวเองจะบันดาลโทสะถึงทาร้ายหรือว่าฆ่าเมียกระชู้ก็เลยไปแจ้งความและขอตารวจมาเป็นพยานซึ่งเรื่องก็จบลงอย่างไม่เลวร้ายถึงเลือดถึงตายทุกวันนี้หนูนิดก็อยู่กับพ่ออย่างมีความสุข แล้วก็คุณถาวรก็รักสงสารลูกเป็นที่สุดนะเขาก็เคยบอกกับป้าจำเนียนบอกว่าเขาเสียใจเหลือเกินที่ทอดทิ้งลูกเขาได้รับความลาบากถูกแม่เลี้ยงทารุณโดยที่เขาไม่รู้จริงๆถ้ารู้จะไม่ยอมให้ลูกรับกรรมอย่างนั้นแน่นอนคุณถาวรก็ขอบคุณเพื่อนบ้านทุกคนที่เมตตาสงสารลูกเขาเขาจะไม่ลืมพระคุณช่วยชีวิตนับว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งแล้วป้าจำเนียงก็เชื่อว่าถ้าเขาจะมีเมียใหม่ก็คงจะต้องได้ผู้หญิงดีๆมาเป็นภรรยาแน่นอน ส่วนคุณสมใจนั้นจะมีชีวิตต่อไปอย่างไรนี่ป้าจำเนียนบอกว่าไม่รู้อีกเลยเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ยืนยันถึงกฎแห่งกรรมแบบเห็นทันตาได้เพราะว่าคนเราทำดีหรือว่าทำชั่วมันอยู่ที่ใจทั้งนั้นแล้วก็ความดีความชั่วย่อมสนองให้เห็นกันอย่างทันตาเห็นไม่ต้องคอยถึงชาติหน้าครับนั่นก็เป็นเรื่องที่ป้าจำเนียนแกเขียนเล่ามาให้ฟังครับ